จำมันจำได้แต่ว่าเห็นกับตาอยู่แต่ว่าบรรยากาศมันบอกไม่ถูกรถไฟเกิดมาผมก็ยังไม่เกิดตีสถานีสงขลาเกิดก่อนเพื่อนเพราะว่าอุปกรณ์อะไรทุกอย่างมันมาจากเรือนั่นไม่ได้มาจากรถถ้าเรือนบางทีต่อรางลงไปถ้าเรือนมันมีพันเหล็กพันอะไรอยู่ขึ้นตรงนั้นนะรางเรืออะไรไม้เมื่อยอะไรถ้าเรือนี้เลยก็มาสร้างฐานนี้เนี่ยมากับพ่อแม่อายุ14-15ปีพ่อแม่ก็มาทำงานรถไฟเนี่ยก็จากไอ้น้ำวิ่งเสียงมันดังอ่ะอ๋อเป็นควันขึ้นโบงเลยตอนที่รถออกก็มันใช้เสียงอูดทั่วเมืองเลยเขารู้กันว่าอ๋อรถไฟออกแล้วมันก็ดังจึกจัก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 ผมครบ21ปีแล้วพ่อก็ปลดเกษียณพอดีพ่อปลดเกษียณผมก็ตามานติดต่อกับพ่อบำรุงทางเนี่ยจากนี้ไปถึงอัดใหญ่เราขึ้นกรวดมันรถมันเรายืนดีท้ายนะเรารางที่เสียรางทางที่เสียมันต้องแกว่งอย่างนี้ตรงไหนรางไม่ดีก็ติดๆๆไว้สั่งลูกน้องทำตรงไหนหมอนผุหมอนเผืออะไรก็ตอนนั้นแต่งงานแล้วนะตอนเย็นนี่คนนักเรียนนี่เต็มตอนเช้านักเรียนเต็มเห็นขาของลงที่นี่มีแต่ที่คนวิ่งในรถไฟจนมีฆ่าตัวตายพระจันทร์ดูมันกระโดดเลยพวกผมเนี่ยไปเก็บใส่กระสอบใส่กระสอบที่เยอะที่สุดชักพระเองเยอะโครงการเยอะเรื่องตอนไหนตอนนั้นตอนที่เขาประหารชีวิตคนที่ตรงนั้นเนี่ยจิตใจเลยนะตอนนั้นคนมารู้กันเขาประหารชีวิตยุบประกาศยุบเลยเนี่ยพอถอยี่เบ็ดอ่ะอยู่วันที่1มิถุนาวันตอนที่รถไฟวิ่งเห็นไหมคนมาโบกไม้โบกมือดูจับแท่งกันจังเลยบางคนร้องง่ายเลยเก่าคนโบรมโบราณเขาก็เกิดมาเขาก็เห็นรถไฟเนี่ยเนี่ยรูปปีคนเกิดที่อยู่ที่เนี้ยนี่เกิดที่นี่ในร้านเนี่ยมันเลี้ยงอยู่นี่พอเห็นเขาขุดรางขึ้นมาเราแหมชื่นใจขึ้นมาเลยเพราะว่ามาเล่ามาเรียนอยู่ที่นี้สองชีวิตอยู่ทั้งพ่อทั้งผมพ่อผมก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วผมก็ตั้ง80ปีแล้วดูเห็นอายุคนมากบอกไม่ถูกเลยเหี่ยวหัวใจเหมือนกับมาขวางอยู่ตั้งตัวเลย